น่ะสวยขนาดเลยโอ้โหพี่พี่ลามาเขาพี่เป็นไข่อ้าเธอเด้บ้านตัวนี้มูนี่สวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคนสาวติ๊กอิจฉาพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเช้าวันที่3พฤหัสบดีวันเดือนมิถุนายนครับผมมิถุนายนแล้วจำจากเด็กน้อยเรียนออนไลน์มื้อนี้เป็นวันหยุดว่าซั่นเป็นวันหยุดมื้อนี้บ่มีเรียนมื้อนี้วันหยุดเออซั่นแล้วก็สายๆเฮาต้องไปเอาหนังสือให้น้องอันดาแต่ตอนเช้านี่เฮาสิมาเบิ่งเฮ็ดในหมายรับก่อนครับเพราะว่าเรามาวันที่1เนาะวันที่1มันมีไข่น้อยๆแล้วก็มีดอกที่โรยแล้วครับผมก็เลยเว้นวันที่2วันที่3แล้วเฮามาเบิ่งเผื่อหมานใช้คำว่าเผื่อหมานเดี๋ยวสิมาเบิ่งนั่นแหละมันสิโรยอีกที่เสียดายเนาะเขาเว้นหนึ่งวันเนาะเขาสิมาเบิ่งกันเขามาลุ้นกันเลยพี่น้องว่าสิได้หรือไม่ได้เขาปลาเห็ดของเราแล้วเสียงแมลงหรือแมงอีกระห้องแต่เศร้าเลยฝนก็ได้ตกหลายมื้อแล้วได้เนาะเดินเรื่อยๆครับลุ้นกันเดินมาเรื่อยๆอาจจะไปดูมุมตรงที่เพิ่นโรยก่อนรอบก่อนนั่นจังนางเดินมายังไม่เจออย่างนี้เนี่ยพี่น้องบ่เห็นมีหยังเลยมันบ่ออกพี่มันเพิ่นได้อยู่ในสมดอกขอหน่อยขอหน่อยขอเก็บให้พี่น้องเบิ่งแน่ให้โชคให้หมานแน่เด้อนี่เห็นปลาติ๊กใช่สองดอกนี่อุ้ยเห็นดิเห็นแล้วนู่นบอกเคยเห็นตรงนู้นป๊าบข้างหน้าพุ่นคือมันงามที่พุ่นพี่น้องพุ่นยังพอเห็นมันไกลนี่นี่ก่อนโอ้นี่นี่โอ้ยตรงนี้ไงที่มันโรยสติ๊กสติ๊กจำผิดนี่ดินี่ดินี่ดิมือขาพุ่นมือขามาเนาะนี่ดิโอ้ยมันไข่ต้มเลยสวยขนาดเลยสวยขนาดเลยพี่น้องดีสวยขนาดเลยพี่น้องยังงูเหลืองเราได้เก็บแบบนี้มานานแล้วได้เนาะเพิ่นทันจะดอกบานดอกนี่บอกสำรวจสติ๊กโอเคเนี่ยเว้ยสติ๊กเห็นดอกตรงนู้นได้ฮะบ่สติ๊กเห็นแบบนี้สวยมากมันหาได้เป็นไข่ก็บอกโอ๊ยบอกเคลียนดอกบานดอกบานก็มีว้าวอุ๊ยบอกเคลียนมันเป็นไข่อยู่มันหาได้บอกนี้เด็กยังเป็นหลุมอยู่เลยเมื่อวันที่1เนาะนี่ดินี่ดิเอาสติเอาบอกนี้ดอกไข่1น่ะสวยขนาดเลยโอ้พี่พี่ลามาสิเป็นไข่ไข่นึ่งเนื้อไข่นึ่งเก็บตรงนี้ก่อนสูงขนาดดีเจ้าเพิ่นออกได้ฮะถ้าเรามาเมื่อวานนี่ก็บ่เจอนี่นะถ้าออกเมื่อวานเพิ่นสิบานฮอดเดืองงามขนาดขาปักไงน้องดีใจน้ำสติ๊กเลยเด้อนี่เด้อพี่น้องก็มาช้าหน่อยเด้อช่วงนี้ติดตามข่าวกันอยู่สติ๊กเกอร์บดมือบดเวนคือกันเลยพี่น้องดีพี่เดชดอกบานพี่เดชโอ้เกิดข้างคิดเบื่อเมื่อฮั่นเลยพี่น้องมาเคียนไผ่เฮ็ดเบื่อยังบ่โรยเนาะยังนานโรยขนาดเบ็ดเฮ็ดกินได้โรยเร็วๆแต
ามนี้เด้อพี่น้องคลิปบอกกินสติ๊กวันต่อวันด้วยจ้ะบอกแม่นคลิปเก่าเด้อพี่น้องพี่น้องหลายคนสิว่าคลิปเก่าบ่เอามาลงบ่คลิปนี้ค่ะพี่เคยได้อย่างนี้ในกองทางในกองก้านปาล์มอุ้ยนี่ดิใครนี่อ้าทะเลบ้านตัวนี้หมู่นี้บ้านพี่ไม่ได้เห็นนี่นี่แน่นแต่กองก้านหรือกองปาล์มสดใหม่เด้อพี่น้องแสดงว่ามือหันตัวนี้หันกำลังเป็นไข่นิดน้อยได้มือหนึ่งจะเป็นบานแล้วบานสวยขนาดเลยดีจ้ะแยกขาแยกดอกเพื่อไม่ให้เห็ดของเราช้ำและไม่เกะกะพื้นที่มีซ้อนกันอีกโอเคมาเห็นได้นี่ขาสวยมากเลยเขาเรียกว่าหมานหมานหมานสวยมากงามขนาดเลยโอ้แสดงว่าต้องเดินทั่วแล้วต้องเดินทั่วแล้วอุ้ยนั่นดิรับหน้าเลยอุ้ยมีไข่ด้วยสติ๊กพุ่งใช่สามดอกโอ้ยเป็นแถวเลยยังบ่บานเลยสามสี่ไข่แสดงว่าบอลนี่เอาเลยบะหรือว่าจงฮะ ว่าอยากจงเราบอกเพนหลาบเล็กหลาบหลาลาโอเอาเลยจ้าน้อยเฮงจังเว้นไว้นี่มันพอดีเอาเลยก็จงดอกจงยามได้มันบ่ค่อยดีปานใดบ่จงแหละมันเอาได้น้ำจ้ามันใหญ่มันใหญ่แล้วคลิปขันสดสดคลิปเปล่าเคียนสติ๊กเนี่ยคลิปวันต่อวันแบบนี้แหละพี่น้องพี่น้องจะสังเกตได้คือเบาเคียนมาหาเช้าเผื่อได้ปล่อยกะทีสายหน่อยสายถ้าเป็นหน่อไม้ค่ะเผื่อได้เกือบเที่ยงเกือบบ่ายพี่น้องหน่อไม้ค่ะเกือบทำยากเผื่อกับไปก็เผื่อตัดต่อแบบนั้นนะบอกเพียนเนาะมันคือเก่าหาอีกหาอีกตะกร้าเราบักใหญ่นี่เต็มก็เต็มบ่เต็มก็มาบ่เต็มนํากันเลยเนาะแม่นนี่เล็กไม้ใหญ่ๆทําสักหน่อยบัดนี้ก็ได้ทํานี่อย่าพ่อแบบพลาดเราหาอีกเราหาอีกเนาะเราต้องมีความหวังทักไส้ถ้าไส้นี่เพิ่นก็อุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องมีเพียบพร้อมทุกอย่างหาอยู่หากินคะแนนเฮาขยันก็มีผิดหวังเดินกันรอบๆเลยแบบนี้พี่น้องเผื่อเฮาสิเจออีกหมู่ใหญ่ๆอีกเดินเลาะเรื่อยๆพี่น้องติดไกลแล้วเข้าแถวรอแบบนี้แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะติดเอาบ้านเนาะบ้านนี่ดอกขึ้นเหลือมันโรยค่ะเนาะเข้าแถวรอสติ๊กเลยดอก2 4 5ฮึข้างดอกนึงมันขึ้นบ่ได้เลยมีไม้ทับอยู่สวยมากเลยงามงานตามท้องเรื่องนะดอกว้าวเป็นลาเลยมันไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะมันเป็นเชื้อต่อเป็นเชื้อต่อไปลีอยู่ใต้ใบไม้เนาะมือน่ะเนาะบ่เห็นแนวเป็นไข่อยู่เนาะเนี่ดอกตุ้มๆอยู่ข้างล่างเดินหาต่อเจออีกอยู่บ่
อ้อมอ้อมช่วยกันสอดส่องสายตาพี่น้องป่าเฮายังอีกตั้งกว้างเห็ดพวกก่อแดงก็ไปเห็นเลยเนาะเป็นลาขาวๆอยู่นี่ลาขาวๆเหมือนมันจะออกจริงๆเจ้าขอดนะคิดแรกเลยมันออกแถวนี่แหละเต็มเลยจำไม่ได้พี่น้องมือใหม่เขาคนมาหากันที่เป็นลาขาวๆมันไม่ใช่ขุ่นต้องมาลุ้นต้องมาลุ้นเว้นสักวันสองวันคนมาลุ้นเราคิดเห็นอย่างเรื่องเหลืองบนรูปสติ๊กที่ไหนพูดดิข้างหน้าพูดไปเบิ่งไปเบิ่งมันคืออะไรเน้นตาดีแหละเห็นตะไคร้เลยฮ่าๆเลยลูกดอกเดียวพุ่นพุ่นเทิงพุ่นบานอยู่พุ่นเหลืองเหลืองน้อยๆเหรอบ่เห็นยังบ่เห็นติ๊กกินดอกนี้ก่อนนี่อืมอะไรมันแทงขามันแหงเอออีหยังครับกิ่งไม้บะกิ่งไม้แทงมันขึ้นโอ๊ยบ่เคียนเฮ็ดอันนี้เกือบเหยียบมันขึ้นแทงทะลุกับกิ่งไม้เลยเนี่ยแต่เก่าพุ่นออกหลายหลายเด้เฮ็ดเพิ่นนิดนึงยังบ่เห็นเนาะนี่นี่สติ๊กไม่ยังที่บ่เคียนบอกเด้ตอนนั้นนี่เด้บานขนาดนี้หลายสติ๊กยังไม่เห็นอีกเหรอบ่เด้อเนาะนี่ดิเห็นพี่อ๋อ อยู่แต่ใบไม้นี่ปะตัวนี้ตัวนี้แหละหน่อยแหงก็บ่ต้องเด็ดขามันนะโอ้ยบานสวยบานสวยทำไมมาวันนี้ไม่ตัดสินใจมาดูนี่ลอยบานลอยอีกแล้วติดเคลือบนะเฮ็ดไข่เป็ดไข่ไก่พี่น้องคนใต้พาเอิ้นโอ้ยเหลืองตลาดทั่วหาทั่วเฮาที่เดินหาเฮาสิสังเกตดูว่าไปตรงที่เฮาเคยได้เนาะแม่นครับเฮ็ดโลกขึ้นเฮ็ดปวกพี่น้องเคยเก็บบนไหนไปบ่อนหั่นโลดเพิ่นสิออกว่างเก่าประจําอาจจะบอกเสมอไปทุกครั้งแต่จะมีซิปที่สิเจอเปอร์เซ็นต์สูงเนาะรอบๆบริเวณท่านเนาะนี่ป่ะเอาง่ายที่พูดเหมือนเคยได้ข้างล่างสิจ้ะครับพากันเดินได้สักพักนึงแล้วครับบ่เห็นเพิ่มพี่น้องแต่เราก็ได้หลายอยู่มือนี่เป็นแกงนึ่งจ้ามีดอกบานกับดอกตูมตุ่มตูมสุบลุบอยู่ข้างล่างเนาะงามงามดีแต่ว่ารอบนี้นี่เราไปเจอตัวเน่าเลยรอบนี้ มาถึงเวลาอยู่ดิไข่งามขนาดเห็ดไข่เป็ดไข่ไก่พี่น้องคนใต้เพิ่นสิพาเอิ้นแบบนี้เนาะแต่จะเป็นบ้านเฮาก็เป็นเห็ดละโงกเหลืองงูขาวละโงกแดงตามสีเลยของแซ่บอีกคือเก่าเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า